ลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะกับรายการประกันวันนี้นะคะแน่นอนค่ะในเบรกนี้ค่ะซีสันประกันภัยก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากอีกแล้วล่าสุดนะคะก็เป็นกิจกรรมของทางอาลีอันอยุธยาครับแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะบริษัทอาลีอันซ์อยุธยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนสานต่อความสำเร็จโครงการ Thailand Animation Contest ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่8ภายใต้หัวข้อ1สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเยาวชนไทยโดยร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH มูลนิธิ5ธันวามหาราชและสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาประกาศผลการแข่งขัน Thailand Animation Contest by Alliance อยุธยากันค่ะปีนี้เราจัดมาเป็นปีที่8แล้วทุกๆปีนะคะเรามีการแข่งขันขึ้นมาเพื่อให้เด็ก2ระดับชั้นนะคะคือชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษามีเวทีในการประกวดสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหวหรือเราเรียกว่าแอนิเมชันนะคะน้องๆที่ผ่านเข้ารอบมาเนี่ยเราจะคัดมัธยม10ทีมและอุดมศึกษา10ทีมนะคะในการแข่งขันประกวดภาพเคลื่อนไหวนี้เนี่ยเรื่องละ3นาทีนะคะปีนี้เรื่องคือ1สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเยาวชนไทยเมื่อเช้านี้ได้มีโอกาสดูผลงานที่ส่งเข้าประกวดของเด็กๆกันต้องบอกว่าน่าสนใจทีเดียวเพราะว่าหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาไม่ว่าจะเป็นมัธยมหรืออุดมศึกษานั้นเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของครอบครัวพูดถึงเรื่องของเวลาพูดถึงเรื่องของโอกาสความฝันและความสำเร็จนะคะซึ่งจะมีส่วนที่คล้ายๆกันแล้วก็เนื้อเรื่องนั้นเนี่ยจะผูกไปกับสิ่งที่เขาประสบพบเจอมาในชีวิตด้วยนะคะต้องบอกว่าเป็นแอนิเมชันที่ทำให้ผู้ใหญ่ได้เข้าใจจริงๆว่าบางครั้งการที่ผู้ใหญ่ไม่มีเวลาให้กับพวกเขานั้นเนี่ยมันมีผลกับพวกเขาเหมือนกันเขามีพูดสะท้อนออกมานะคะว่าบางทีเงินไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตและบางทีความสุขและเวลาที่มีให้กับครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะใช่ค่ะหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดอันนี้เนี่ยเป็นแนวคิดที่เรานำมาจาก Alliance แล้วก็ปีนี้เนี่ย Alliance ใช้แนวคิดนี้ทั่วโลกนะคะดังนั้นเนี่ยเรานำมาใช้กับการเป็นหัวข้อการสร้างแอนิเมชันให้กับเยาวชนไทยด้วยแล้วต้องบอกว่าพอนำหัวข้อนี้ให้เขาทำงานกันเนี่ยปรากฏว่ามีผลงานออกมาน่าชื่นชมหลายๆผลงานทีเดียวค่ะต้องบอกว่าพัฒนาการดีขึ้นมากๆนะคะต้องบอกปีนี้เนี่ยหลายๆปีที่ผ่านมาจะมีเนื้อเรื่องที่เขาเล่าแล้วอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ปีนี้เนี่ยเป็นเนื้อเรื่องที่เข้าใจแล้วก็หลายๆเรื่องนะคะดราม่าแล้วก็กินใจพอสมควรทีเดียวค่ะรางวัลชนะเลิศนะคะอันดับแรกเลยก็คือประกันชีวิตและอุบัติเหตุระยะเวลา1ปี1ล้านบาทนะคะได้ไปทัศนศึกษาที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ได้ถ้วยสมเด็จพระเทพนะคะมาเป็นเกียรตินะคะแล้วก็ได้ทุนการศึกษา 50,000 บาทค่ะส่วนรองชนะเลิศก็จะลดหลั่นกันไปนะคะสิ่งที่รองชนะเลิศไม่ได้ก็คือจะเป็นถ้วยพระราชทานแล้วก็การไปทัศนศึกษาค่ะไปที่ญี่ปุ่นค่ะสำหรับการตัดสินในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากมืออาชีพด้านแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกชั้นนำมาเป็นคณะกรรมการตัดสินอาทิเอ็กซ์ชัยพรพาณิชย์รุติวงศ์ผู้กำกับภาพยนตร์แอนิเมชันยักษ์เปลวสิริสุวรรณผู้กำกับภาพยนตร์อิสระและผู้ก่อตั้งบริษัททรีสตูดิโอคุณบุญศักดิ์วัฒนวิสิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญเบรนเดอร์และผู้ก่อตั้งบริษัทสปริงบ็อกซ์สตูดิโอรวมถึงคุณศศิพิษรุจิรัตน์ฟันเดอร์บริษัทวิชเบอร์รี่แอนิเมชันโดยได้คัดเลือกผลงาน17ทีมสุดท้ายซึ่ง10ทีมจากระดับมัธยมศึกษาและ7ทีมจากระดับอุดมศึกษาซึ่งทุกทีมได้เข้าเก็บตัวในค่ายพัฒนาฝีมือและเพิ่มพูนความรู้ด้านการสร้างสรรค์แอนิเมชันขั้นสูงเป็นเวลา2วัน1คืนเมื่อวันที่24ถึง25ตุลาคมโดยมีอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านแอนิเมชันให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างผลงานคุณภาพในรอบชิงชนะเลิศ
ซึ่งเยาวชนทั้งหมดได้รับความรู้เคล็ดลับเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์งานเพิ่มเติมจากผลงานเดิม2นาทีเพิ่มอีก1นาทีรวมเป็นผลงานชิ้นสุดท้าย3นาทีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการในรอบสุดท้ายและในวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาทางโครงการได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแนะแนวหนทางสู่สายงานด้านแอนิเมชันณอาคาร Nextech และบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรจังหวัดปทุมธานีสำหรับทีมที่ชนะเลิศในโครงการ Thailand Animation Contest 2014ในระดับมัธยมศึกษาได้แก่ทีมโอเลี้ยงจากโรงเรียนเซนฟรังซิสเวียคอนแวนต์ในผลงานเรื่อง Red Wall ศึกขนมปังและทีมที่ชนะเลิศในระดับอุดมศึกษาได้แก่ทีมแจ้งวัฒนาคลอง2จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจคณะศิลปกรรมสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกในชื่อเรื่องสอยดาวทั้งนี้รางวัลสำหรับทีมชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาได้แก่ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทุนการศึกษารวมมูลค่า 256,000 บาทและกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุทุนประกันภัยรวมมูลค่ากว่า13ล้านบาทเป็นเวลา1ปีพร้อมทัศนศึกษางานแอนิเมชันณประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา1สัปดาห์ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นมัธยมหรืออุดมศึกษานั้นเนี่ยได้พูดถึงสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเรามันคงไม่ใช่เงินมันจะเป็นเรื่องของเวลาเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องความสำเร็จความฝันนะคะเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้และจริงๆแล้วในหลายๆเรื่องถ้าเกิดผู้ใหญ่ได้ดูก็คงจะสะท้อนเหมือนกันว่าบางครั้งเวลาที่ให้กับพวกเรานั้นพวกเราอาจจะอยากได้มากกว่านั้นนะคะต้องบอกว่าดีใจค่ะที่เรามากันถึงวันนี้แล้วก็ทำผลงานออกมาได้ดีแล้วก็ได้เห็นพัฒนาการในเรื่องของจาก 2D เป็น 3D เยอะขึ้นสวยงามมากขึ้นนะคะไม่ว่าวันนี้ทีมไหนจะชนะพี่ต้องบอกว่าพวกเราทุกคนได้ผ่านการเขี่ยวกรำนะคะโดยเฉพาะจากพี่เปลวไฟอันร้อนแรงนะคะกันมาอย่างดุเดือดแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรกันมากมายนะคะการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมการเรียนรู้การทำงานให้เป็นไปตามกฎและเวลาที่ตั้งไว้การเรียนรู้ในสิ่งที่พี่ทุกคนสอนนะคะพี่เชื่อว่าไม่ว่าเราจะได้รางวัลที่หนึ่งหรือไม่แต่ระยะทางที่ผ่านมานั้นคือรางวัลของพวกเราอยู่แล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับทีมที่ชนะเลิศในวันนี้ขอบคุณค่ะThank you.
ซึ่งผลงานที่ทุกท่านจะเห็นต่อไปนี้บนหน้าจอเราเนี่ยนะฮะก็จะเป็นผลงานที่รับรางวัลลุ้นน้องๆจากโรงเรียนเด็กที่เป็นคนที่ให้เกียรติกับเรานะครับเป็นผู้มอบรางวัลให้กับทีมรองชนะเลิศอันดับที่1กันก่อนขอเรียนเชิญเลยนะครับโอ้โหฟันจริงๆขอเกียรติคุณนะครับทุนการศึกษามูลค่า 30,000 บาทพร้อมประกาศเสียบัตรนะครับรวมไปถึงนะได้รับกรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุระยะเวลาจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งละ 500,000 บาทเลยครับสุดยอดฮะจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมพันละ1,000,000 บาทและนี่นะคะก็คือภาพรวมทั้งหมดค่ะของรายการประกันวันนี้หมดเวลาของเรา2 คนแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ค่ะในสัปดาห์หน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ